ลือบอร์ด BG ไม่ปล่อยที่ทิพันร่วมทับท่าเรือแหล่งข่าววงในเผยผู้บริหารของ BG ปทุมยูไนเต็ดยังไม่มีความคิดปล่อยเจ้านิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์ไปอยู่กับการท่าเรือ FC แต่อย่างใดมีกระแสข่าวออกมาจากรั้วของ Rio Stadium เกี่ยวกับประธานสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดอย่างประวินพิรมภักดีซึ่งออกมาเผยว่ายังไม่ได้คิดเรื่องที่จะปล่อยทิติพันธ์พ่วงจันทร์ไปอยู่กับการท่าเรือ FC เพื่อแลกตัวกับเควินบีลมรำแบกสายลูกครึ่งไทยสวีเดนในซีซั่น2020โดยข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะว่ามาดามแป้งนนพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือ FC ได้โพสต์รูปคู่กับบิ๊กปี๊บในการไปจิบกาแฟยามบ่ายทำให้หลายคนมองว่าน่าจะมีเรื่องของการซื้อขายทิติพันธ์พ่วงจันทร์มาเกี่ยวข้องหลังจากยอดทีมจากพัทสเตเดียมสอยธนบุญเกษารัตน์มาในเล็กที่2ของปีที่ผ่านมาด้วยมูลค่า30ล้านบาทอย่างไรก็ตามกลับกลายเป็นว่าคนที่เข้ามาสู่ทัพเดบูแมชชีนกลายเป็นตั๊กสุมัญญาโพธิสายก่อนที่ประวินพิรมภักดีประธานสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดจะออกมาเผยกับคนใกล้ชิดว่ายังไม่มีความคิดปล่อยเจ้านิวที่เพิ่งกลับมาจากการยืมตัวไปเล่นเจลีกกับโออิตะคินิตะแน่นอน